สวัสดีครับพี่น้องครับพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวิตไงสายทุกทุ่งกับผมครับครับพี่น้องผมจะพาคลิปนี้ผมจะพามาตวงน้ำผึ้งครับใส่ขวดอันนี้เป็นขวดชนิดใหม่ที่ผมสั่งซื้อมาด้วยพี่น้องเป็นขวดพลาสติกครับพลาสติกใสครับผมสั่งซื้อมาในราคาขวดละ16 บาทครับเอามาไว้ส่งน้ำผึ้งให้พี่น้องทางออนไลน์ครับผมเพราะว่าไปรษณีย์นี่เขาจะไม่รับส่งที่เป็นขวดแก้วครับเมื่อก่อนนี่ผมใส่ขวดแก้วเอาไว้เนาะที่นี่พอลูกค้าออนไลน์ลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ให้ผมส่งของไปให้เนี่ยผมส่งไม่ได้ส่งขวดแก้วไปเขาไม่รับครับไปรษณีย์ไม่รับส่งนะครับผมที่นี่ก็เลยไปซื้อขวดพลาสติกมาครับนี่แหละครับผมขนาด750 มิลลิลิตรนะครับนี่ก็เลยว่าจะมาลองเปลี่ยนตวงจากเปลี่ยนขวดนะครับก็คือจากขวดแก้วไปขวดนี้มาดูกันครับว่าขวดแก้วผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับก็ถือว่าเป็นขวดแก้วเรารู้ๆกันอยู่เนาะโอเคเป็นขวดแก้วนะครับขวดเหล้าอ่ะนะโอเคครับให้แม่ยายผมเป็นคนตวงครับผมจะหล่มมั้ยโอเคเดี๋ยวช่วยจับครับมาดูกันครับว่า1ขวดแก้วเนี่ยเมื่อลงขวดที่เป็นขวดพลาสติกเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับผมไม่แน่ใจว่าขวดแก้วแบบนี้มันกี่มิลลิลิตรนะแต่ถ้าขวดพลาสติกมันคือ750ครับผมนะฉันปล่อยเดี๋ยวยายจับดิไหวมั้ยเพราะว่าขวดพลาสติกนี่ดูเหมือนมันจะเมื่อเทียบกันตรงๆนี่ดูเหมือนมันจะเล็กกว่านะพี่น้องแต่ขวดแก้วนะมันจะมีความหนาของแก้วเนาะความหนาขนาดนี้มั้งเนาะแต่พลาสติกมันบางมากครับแสดงว่าโอเคขวดพลาสติกใหญ่กว่าครับดูเร็วนี่นะครับไม่เต็มซ้ำครับผมอันนี้ถ้างั้นอันนี้อาจจะอยู่ระเรา700หรือเปล่าอันนี้มัน750ไม่แน่ใจเลยพี่น้องฉลากก็แกะออกเหรอ เลยไม่รู้ครับแต่นี่ไม่เต็มครับผมครับต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงนี่แต่ผมขายขวดละ400เด้อพี่น้องขวดนี้ครับขวดละ400โอ้ขวดนี้เคยขายขวดละ400ครับแต่นี่ถ้าต้องเพิ่มอีกนิดนึงนี่รวมส่งอาจจะต้อง450ซะละมั้งนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมแจ้งอัปเดตราคาอีกทีนึงกับผมยังไม่แน่ใจครับยังไม่เคยส่งกับเขาสักทีครับครั้งแรกเลยนะครับลูกค้าอยู่กรุงเทพกับผมครับก็เลยว่าจะลองส่งให้ดูครับเป็นการขายน้ำผึ้งออนไลน์ครั้งแรกเลยครับผมครับถ้างั้นต้องเติมเพิ่มอีกเนาะยายเนาะมันติดนะเติมใส่อีกครับงั้นลูกค้าสั่งมา3ขวดครับผมโตแต่ก็ไม่ต้องเต็มไรแล้วเนาะเหตุประมาณนี้ให้เหลืออากาศไปหนึ่งครับโอเคระดับนั้นเนาะครับก็จะเติมไปเรื่อยๆครับผมสามขวดครับนี่ครับเขามีฟ้ามาให้พร้อมกับผมขวดละ16 บาทยายขอโชว์พี่น้องนี่ครับเปิดลงขวดพลาสติกแล้วน้ำผึ้งแท้ครับผมครับน้ำผึ้งแท้ที่ผมตีในคลิปนี่แหละนะครับผึ้งหลวงครับน้ำผึ้งหลวงอันนี้คราวนี้ก็จะเลือกใส่ขวดแก้วแล้วครับใส่ตะขวดพลาสติกเลยครับผมนี่เด้อพี่น้องผมสั่งซื้อมา50ขวดนู่นน่ะจากมิสเตอร์คอปพลาสติกครับผมครับเขาเป็นโรงงานจำหน่ายโดยเฉพาะเลยครับนี่เพื่อพี่น้องที่หาพึ่งขายคือกันครับนี่ครับนี่เด้อพี่น้องสนใจโทรไปสั่งซื้อได้เลยครับผมขวดละ16 บาทครับผมเขาจะขาย50ขวด900ขวดครับหมายถึงว่าขวด2ขวดก็ไม่ส่งนะเราจะต้องสั่งเยอะๆครับหรือว่า20ขวดก็ขายไหนไงเนี่ยผมลืมเนาะขออภัยครับเดี๋ยวผมสั่งมาล็อตใหญ่เลย50ขวดเลยครับผมเอาล่ะพี่น้อง3ขวดเต็มแล้วครับผมคิดไม่จับเลยครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปส่งให้ครับผมลูกค้าอยู่กรุงเทพครับผมเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆกับพาดูการตวงน้ำผึ้งใส่ขวดพลาสติกเนาะนี่ครับ750 ซีซีครับผมครับโอเคครับ
เจอกันคลิปหน้าครับผมครับถ้าท่านใดสนใจน้ำผึ้งก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแต่ไม่รู้ผมจะหาให้ได้ทุกคนหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผึ้งก็หายากครับผมครับแต่ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับอย่างน้อยก็แจ้งความประสงค์ว่าท่านต้องการน้ำผึ้งครับเผื่อผมมีผมจะได้ติดต่อทักทายไปเนาะในภายหลังครับผมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับเจอกันในคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม